สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการบ้านดวง No.8 ค่ะพบกับดิฉันอาจารย์อ้อธัญชนกนะคะเช่นเคยค่ะพบกับอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมค่ะอาจารย์สวัสดีสวัสดีครับอาจารย์อ้อค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็มาพบกันเป็นประจำนะวันนี้ผมกับเสียงมาพอดีทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะคะเราก็จะเอาดวงดาวในแต่ละวันที่1และวันที่16มาเป็นตัวตั้งคือเรื่องหาจุดที่ตั้งไม่งั้นเราก็ขับเป้าไม่เจอครับว่าในวันนั้นเนี่ยดาวอะไรโดดเด่นบ้างที่จริงแล้วก็ดาวทุกดวงส่วนมากนะฮะก็จะอยู่ราศีอย่างเช่นดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์นี่จะอยู่ราศีละ1เดือนอัตราโคจรของดาวอาทิตย์โคจรวันละ58มิถุนายนนะครับส่วนดาวพุธโคจรวันละ59มิถุนายนดาวศุกร์ช้าหน่อย56มิถุนายนไอ้ตรงนี้เป็นมีผลหมดเลยเป็นหลักเป็นหลักแล้วมีผลหมดเลยจริงๆแล้วมันคือหนึ่งเดือนแต่ก็คือเดือนกว่าส่วนดาวจันทร์นั้นโคจรเร็วเพราะนั้นเราจะเอาดาวจันทร์เนี่ยสำหรับในการวางเลิกในแต่ละวันต่างๆนั้นเป็นตัววางเลิกนะฮะส่วนดาวอื่นนั้นเป็นองค์ประกอบใช่ค่ะอย่างเช่นในวันที่16ค่ะ16ธันวาคมเนี่ยเป็นวันพุธค่ะขึ้น2ค่ำเดือนอ้ายไอ้เดือนยี่ค่ะเป็นเดือน2นะครับเป็นวันคือว่าดาวทิศได้ย้ายเข้ามาอยู่ในราศีธนูแล้วคือธันวานะย้ายเข้าจากราศีพิจิกไปราศีธนูก็มาจากราศีธนูแล้วเข้ามารวมมันเป็นชุดเลย1 2 9เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เธอเหมาะเจาะแบบนี้มันมาสอดคล้องกันดีเหลือเกินใช่ครับเบอร์สลาผมคือ0880172129129วันนี้มากระจุกตัวกันอยู่ในราศีธนูค่ะ1294ส่งผลนะฮะคนท่านพี่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูค่ะดาวอาทิตย์ตรงนี้เป็นดาวที่มาจากราศีสิงห์ค่ะนะฮะมาจากภพสุภะของท่านมาทับลัคนาร่วมกับดาวจันทร์และดาวเกตเก้าเนี่ยก็เป็นเกษตรอยู่ในราศีสิงห์เหมือนกันนะฉะนั้นว่าดาวธนูรักของราศีสิงห์คือดาวสุภะของท่านชาวราศีธนูนั้นเข้ามาทับลัคนาสององค์นี้ดีแล้วยิ่งมามีดาวสองยิ่งมีดาวจันทร์ด้วยขออาจารย์รอดดวงเดิมของครูเนี่ย2 กับ 9จริงๆเนี่ยคู่29ดวงเดิมในดวงเดิมคือถ้าดูจากตรีวัยจากตรีวัยมาก็จะเป็นวางลัคนาไว้อยู่ที่ราศีธนูและถ้าดูจากจันทร์กำเนิดก็อยู่ในราศีธนูจันทร์กำเนิดก็เรียกว่าดาวพระจันทร์การชำระเวลาชำระเวลาที่ดาวจันทร์เพราะนั้นดวงเขาตั้งมาแล้วให้ต้องมาเป็นครูโหรา2 กับ 9นี่แหละบรมครูเลยนะเป็นครูก็ตรงนี้เด็กที่เกิดตรงนี้สุดยอดเลยนะมีคุณสมบัติยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้ดาวจันทร์เนี่ยมาอยู่ในราศีธนูในราศีธนูราศีเพศชายผู้หญิงจะมีดาวจันทร์อยู่ในทัพลักษณ์อยู่ในราศีเพศชายอย่างนี้งามนะอาจารย์นี่ก็เข้าขั้นหลอมนะใช่ไหมอาจารย์จะบอกแบบนี้ป่ะคือเป็นคนมีจันทร์อย่างนี้คือทั้งหญิงผู้ชายดูหน้าตาดีนะผู้หญิงก็สวยเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็เป็นคนมีซิกเซนคือจันทร์เนี่ยหมายถึงจินตนาการส่วนดาวเกตเก้าเนี่ยหมายถึงว่าจิตวิญญาณเป็นอนาคตังทยานเป็นคนที่มีความรู้ล่วงหน้าแล้วยังมาตีโพลกับเท้าอยู่เลยนะดาวแห่งอนาคตังขยานสยามเหมือนกันนะตรงนี้อาจารย์จะโชว์กระดานให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมกันอธิบายไหมคะก็อย่างนี้นะผมต้องเลี้ยวตัวนิดหน่อยนะเพราะว่ามองไม่เห็นนะครับตั้งได้เลยตั้งอย่างนี้นะอาทิตย์ จันเกตเก้าแล้วที่คู่นี้หมายถึงเป็นคนที่มีความรู้รอบรู้อย่างมากมายมหาศาลแต่เสียอย่างเดียวหนึ่งกับสองมีคู่เพราะต่างคนต่างใหญ่มีคู่กันเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะมีอันจะต้องมีหรือจะต้องเลิกลากันไปนี่ก็เป็นเรื่องของไอ้ตรงนั้นเราพูดแล้วเราพูดถึงความเป็นโชคดีเราพูดถึงโชคดีกว่าพูดถึงโชคทุกท่านอยากได้โชคเพราะฉะนั้นเรามองที่ราศีธนูก่อนเลยดาวสามดวงนี้ดีต่อกันมากนะคู่โชคเทวฤทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคู่โชคเทวฤทธิ์และคู่ที่ดีต่อกันเนี่ยคือศาสตราจารย์ท่านชาวราศีธนูท่านชาวราศีสิงห์สองราศีนี้ผมยกประโยชน์ไปเลยได้ประโยชน์ไปเลยนะคะพิษมหาซุปเปอร์เฮงไปก่อนสองราศีธาตุไฟนะฮะสิงห์กับธนูเป็นหลักเลยธนูตอนงวดนี้ธนูเป็นหลักเลยนะส่วนราศีเมษนั้นต้นธาตุไฟเนี่ยมีดาวยูเรนัสมีคนพักไม่ค่อยหารสองถูกแบ่งครึ่งแล้วครึ่งเหลือแค่ครึ่งเดียวเหลือครึ่งนี้ก็ดีค่ะสรุปแล้วคือสองอันนี้สิงห์ธนูดูแต่เมฆก็พร่องไปหน่อยดูไม่ดีเรามาดูด้านหลังด้านหลังราศีธนูเป็นราศีพิจิกตรงนี้นะผมขอดูโฉนดนิดนึงผมเขียนของผมมาครับว่าเป็นอะไรอยู่ในเลิกอะไรบ้างอย่างในราศีธนูเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ในมูลนักษัตริย์ที่19เป็นพฤโธแห่งเลิกนะครับส่วนดาวจันทร์กับดาวเกตุนั้นอยู่ในเลิกเดียวกันเลยอยู่ในปูรพาศาสตร์นักษัตริย์ที่20เป็นมหาธนูแห่งเลิกนะฮะเลิกของเศรษฐีนะเป็นหมอเป็นครูโหรดังด้วยแล้วรวยด้วยโตขึ้นทั้งดังทั้งรวยนะฮะมาดูในราศีพิจิกดาวพุธนะคราวนี้สุดยอดมากๆโอ้ดังมาหลายรอบเลยนะอาจารย์อย่างรอบนี้ก็มาอีกแล้วเนาะปล่อยเขาเลยเขาจะปล่อยเขานะคะเขาจะมาข่าวที่เริ่มมาแล้วเบรกไม่อยู่ทั้งบนทั้งล่างแล้ว3ตัวด้วยใช่นะคะมาเป็นตับเลยอยู่ในเชษฐะนักษัตริย์ที่18เป็นสมโนแห่งเลิศแต่ตำแหน่งที่อยู่สุดยอดก็เยี่ยมมากแล้วดูดาวศุกร์อยู่ในอนุราธานักษัตริย์ที่17เป็นราชาแห่งเลิศนะครับเรานี้เป็นราชาแห่งเลิศนะคะคือพูดให้ว่าเด็กที่เกิดมีลัคนาอยู่ตรงเนี้ยลัคนาราศีพิจิกที่เกิดในวันนี้นะในวันนี้เป็นคนทั้งดังทั้งด้านสังคมกว้างขวางมี6มี4อยู่แล้ว6ดาวศุกร์เหมือนก็คือวีนัสเป็นดาวแห่งความงามถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยเลิศเลยนะครับท่านชาวราศีพิจิกเป็นราศีเดียวที่ไม่มีวินาศเป็นของตนเองดีมากเลยค่ะดีมากและแถมยังได้พระราหูจอมอสูรินขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้กิตะเตนะฮะ1 ปีครึ่งท่านชาวราศีพิจิกจำไปเลยท่านจะมีโชคมีลาภ1 ปีรับเต็มเลยนะคะเต็มเลยนะโชคดีมากผมอยากให้หนักที่สุดเลยนะก็เป็นซูเปอร์เลยเหนือกว่าพี่มหาอีกโอ้โหต้องซูเปอร์ใหญ่ต้องซูเปอร์ให้เป็นราศีเดียวที่โดดเด่นที่สุดในคราวนี้เลยนะรวมทั้งราศีพฤษภด้วยเพราะความโยงใยต่อกันตรงนี้ได้กีตะเกณฑ์และดาวราศีพฤษภได้กีตะเกณฑ์ดาวราหูเป็นกีตะเกณฑ์และเป็นตำแหน่งที่ราหูให้คุณ3 ราศีนะนึกถึงพฤษภและเมษ3 ราศีนี้ถ้าราหูขึ้นมาจะให้คุณก็ยินดีด้วยนะคะกับ3 ราศีนะคะเพราะอะไรเพราะท่านชาวราศีพิจิกดาวราหูมาจากภพพันธุมาอยู่ในพฤษภนะคะอยู่ในพฤษภเราเล็งด้วยนะ จะไปเล่นหุ้นเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะโชคด้วยเล่นหุ้นได้ที่ดินตรงนี้นะได้หมดดีจังนะคะครบเครื่องถอยกลับมาอีกมาดูในราศีตุลดาวอนุรักษ์คือดาวศุกร์ลงมาเป็นกระดุมพระดาววินาศมาเป็นกระดุมพระแต่ที่นี่ต้องเป็นสุดยอดอันนี้ค่ะดาวพุธค่ะบ้านของดาวพุธค่ะราศีมิถุนราศีตุลค่ะพูดถึงราศีตุลค่ะดาวพุธมาจากราศีมิถุนคือเป็นภพสุภะมาเป็นกระดุมพระก็ต้องให้ความหมายเลยว่ารายได้เงินสะสมการเก็บเงินคงคลังทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งทรัพย์สินบ้านที่ดินทั้งหลายแหล่ก็สมบูรณ์นะฮะราศีตุลเอาไปอีกหนึ่งราศีตอนนี้ราศีกันดูดีขึ้นแล้วเพราะดาวเนปจูนเดินหน้าแล้วนะครับดาวเนปจูนก็เปรียบเสมือนดาวศุกร์เหมือนกันก็เท่ากับว่าเป็นจักรวรรดิแล้วมาอยู่ตรงนี้เนปจูนเนี่ยเหมือนดาวพฤหัสดาวจุดดาวรูปผสมรวมกันในหลักศาสตร์สากลนะความหมายก็คือความรู้สำหรับดาวพฤหัสห้าความร่ำรวยความมีศิลปะมีเงินทองความรักความสวยงามเป็นงานด้วยแต่เนปจูนเนี่ยให้มากไปหน่อยมากจนล้นเพราะว่ารักลิษยาอะไรมันถ้าจะรวยนะพวกนี้รวยล้นเลยนะรวยนี่ระดับพวกหมื่นล้านแสนล้านนะอย่างเงี้ยถ้ารวยรถท่านเนปจูนดีเนี่ยได้ทำเนปจูนรอบนี้ดีไหมคะรอบนี้เนปจูนดีก็แปลว่ารวยจนล้นเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ท่านชาวราศีกุมเนี่ยดีไม่ดีส้มหล่นมารวยมหาศาลส้มโอแล้วอย่างนี้อาจารย์บอกรวยจนล้นส้มโอหล่นละแล้วดาวทั้งหมดคือมิถุนตุลแล้วก็กะกุมแล้วก็มิถุนค่ะดาวอนุรักษ์ของราศีลมมาอยู่ตรงนี้ธาตุลมนะคะอนุรักษ์ที่ดาวแปดมาอยู่พันธุท่านที่มีสัญญากับแม่ว่าจะโอนที่ได้แน่ได้รับมรดกจากแม่แน่นอนเพราะนั้นว่าอภิมหาซุปเปอร์เฮงอีก3ราศีธาตุลมทั้งหมดยกให้เลยหมดนี้นะค่ะธาตุลมได้ทั้งหมดนะคะก็คือราศีตุลเป็นแม่ธาตุนะคะแล้วก็ราศีกุมนะคะแล้วก็ราศีมิถุนนะคะค่ะอาจารย์ให้อภิมหาเศรษฐีในรอบนี้เช่นกันนะคะมาถอยกลับมาดูที่ราศีธาตุนะค่ะกรกฎค่ะดาวตนุรักษ์มาตรงนี้มาเป็นค่ะแต่มาที่การรับจ้างงานการทำงานอีเวนต์อะไรต่างๆได้ตรงนี้มีดาวสหัชชะมาเป็นอุตตะสังคมมาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาเป็นอุตตะดาวพินาศตรงนี้แต่ให้คุณนะฮะทั้ง3ราศีธาตุน้ำดาวอังคารอยู่ตรงนี้อยู่ในเรวดีนักษัตริย์ที่27เลิกสุดท้ายของ27เลยอยู่ในสมโนแห่งเลิกดีนะดีมากเพราะฉะนั้นไปอีก3ราศีอภิมหาซุปเปอร์เฮงเลยนะของธาตุน้ำด้วยคือจะมีธาตุลมธาตุน้ำเลยครบสมบูรณ์ธาตุไฟไปหน่อยหนึ่งร่องไปหน่อยนะคะอย่างนี้นะพอมาดูธาตุดินที่ดูให้เป็นสุดท้ายนี่เพราะเขาสุดยอดเลยอันนี้คือแบบว่าซุปเปอร์สตาร์เลยต้องออกโรงสุดท้ายเลยสุดท้ายแล้วไปมาตอนจบค่ะดาวพฤหัสห้ามาอยู่ในราศีมังกรได้มาตรฐานเป็นนิดคือต่ำแต่ก็ไม่เสียของอะไรเพราะมาอยู่ในราศีทวารได้เกณฑ์กันคุรุสุริยาเอาเกณฑ์ตรงนี้มาลบล้างความเป็นนิดมันพอคือผู้ใหญ่จะช่วยเขาอะไรตอนนี้เหมือนแบบเจียมตัวนิดนึงนะคะทีนี้5 ถึง 7ตามหลักวิชาที่ผมร่ำเรียนมาก็คือ ในหลักเศรษฐศาสตร์ของท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรนะท่านบอก5 ถึง 7โชคใหญ่มหาศาลไอ้นี่มังกรไปแล้วนายนี่นะเนี่ยท่วมแล้วแต่นี่มหาศาลเนี่ยมันมากยิ่งกว่ามันเหลือขนาดนับมันไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะ5 ถึง 8ก็โชคมหาศาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาว่าเอาพี่มหาโชคมหาศาลเลยนะฮะอย่างนี้เขาใหญ่มากและ7 ถึง 8คู่นี้จะนำพาให้ท่านชาวราศีธาตุดินคือราศีมังกรพฤษภและกันราศีกันธนุรักษ์มาเป็นสหัสสะดาวกรรมะก็มาเป็นสหัสสะอย่างเงี้ยก็จะดังในใหญ่ในสังคมก็จะโด่งดังในใหญ่ในชาวราศีกันเนี่ยผมโชคมหาศาลทั้ง3 ราศีนั้นใหญ่มากธาตุดินทั้งหมดนะฮะมหาศาลเลยโดยเฉพาะตรงนี้ได้กิจการเกณฑ์ด้วยโอ้ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะทั้ง3 ราศีเนี้ยมังกรพฤษภและกันโอเคฮะโดดเด่นเลยออกลงสุดท้ายเลยนะคะลงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในเดือนธันวาคมนี้นะฮะ11 ราศีเห็นหินนะฮะยกเว้นราศีเมษที่จะคล่องแต่นิดนอกนั้นเตรียมตัวรับโชคดีกันทั้งประเทศยินดีด้วยกับ11 ราศีเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนผมเตรียมตัวสมเมื่อแล้วนะคะงั้นก็สรุปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ขออนุชาติขอเก็บชาร์จลงนะคะก็อาจารย์ก็พอจะบอกในคร่าวๆนะคะในเรื่องของราศีแต่ละราศีที่มีความโดดเด่นนะคะในรอบของวันที่16 ธันวาคมนี้นะคะก็ทั้ง11 ราศีเลยนะคะมีความโดดเด่นนะคะมากๆเนาะก็อาจจะราศีเมษอาจจะพร่องไปหน่อยนึงนะคะแต่ก็มีโชคอยู่นะคะค่ะก็ช่วงท้ายรายการนี้อาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามานะคะรับตัวเลขที่ไม่มากนะคะกระชับนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่อาจจะมีรายได้ให้กับท่านในทุกวันก็ได้นะคะก็แอดเบอร์ที่ขึ้นหน้าไลน์หน้าจอนี้ได้เลยนะคะแอดเบอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็สมัครเข้ามานะคะมาทักกันนะคะก็ยินดีที่จะได้พบกับอาจารย์ทั้ง4 ท่านที่มาร่วมกันผนึกกำลังกันโดยอาจารย์สวิทย์นะคะอาจารย์สศิวเนตรนะคะแล้วก็อาจารย์ชาญแล้วก็อาจารย์อ้อนะคะทั้ง4 ท่านเนี่ยมารวมตัวกันนะคะเพื่อกระชับตัวเลขคัดสรรตัวเลขให้น้อยๆนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ทำให้มีโชคมีลาภกับท่านผู้ชมทุกท่านในรอบทุกรอบเลยนะคะก็ขอเชิญนะคะตัวเลขก็ทักขึ้นมาได้เลยที่หน้าจอนี้นะคะค่ะก็ช่วงท้ายรายการนี้เนาะค่ะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกราศีที่อาจารย์สุวิทย์ได้สรุปมานี้คงจะมีแนวทางนะคะและก็นำพาซึ่งโชคลาภให้กับทุกราศีในวันที่16 ธันวาคมนี้ทุกท่านเลยนะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะอาจารย์ก็ต้องขอลากับท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะและพบกับอาจารย์และอาจารย์สุวิทย์ได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ